เพลงนี้ผมเขียนขึ้นมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผมนะครับผมระหว่างการเดินทางตั้งแต่เด็กๆมานะครับผมเจออะไรมากมายนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับที่ยังอยู่กับผมนะครับกับอยู่ในใจของเรา